ฮัลโหลสวัสดีเจ้าโอเคคลิปนี้ไม่ได้แต่งหน้าให้ดูนะจ๊ะแต่ว่าคลิปนี้เราจะมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าจากคลิปแต่งหน้าคลิปลุคที่ออกแนวดาร์กๆนิดนึงนะผมเปียบอกว่าเปียทีๆเยอะๆนะอ่ะโอเคซึ่งเรายังไม่ได้ตอบคอมเมนต์เลยสักคนไม่ได้พิมพ์ตอบเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาอ่านแล้วก็จะมาตอบคอมเมนต์กันเลยแบบนี้นะจ๊ะอ่ะมาดูที่คอมเมนต์แรกวารเทพแดงฉัตรใช่ไหมแดงเฉดแดงเฉดเขาบอกว่าชอบลุคสุดใจมีความเป็นบีออนเซ่มากคือแต่งหน้าเก่งมากชอบขอบคุณนะที่ชอบตบมือแต่ว่าอันนี้บีออนเซ่เหรอเหมือนบีออนเซ่หรอเรารู้สึกว่าเหมือนนั้นมากกว่าคริสติน่ากิเดล่าตอนยุคอัลบั้มสติปเออนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเราว่าใครเนี่ยมากกว่าแต่ว่าบีออนเซ่พักหลังไม่รู้เหมือนกันไม่ค่อยได้ตามบีออนเซ่พักหลังฟังเพลงบีออนเซ่แล้วไม่อินงงเขาไม่ถึงสไตล์นางนะตอนนี้อ่ะโอเคคนต่อมาหลุยสตองชาแนลเขาบอกว่าพี่ครับอยากให้พี่แต่งหน้าแดร็คควีนไปเดินสยามเหมือนพิมพ์ผิดน่าจะอ่านแดร็คควีนใช่ไหมหล่อคนก็มากดไลค์กันเต็มเลยอมเฮลโลไม่เอาน่ะเอาจริงไม่เคยไม่เคยแต่งเรียกว่าอะไรไม่ชอบแต่งหญิงออกไปข้างนอกเพราะว่าอะไรวะเพราะหนึ่งมันร้อนมากบ้านเราคืออากาศแบบโอ้คือแค่อยู่ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องที่เป็นห้องแอร์เย็นๆนะเวลาอากาศร้อนใช่ป่ะแล้วเราใส่วิกอะมันร้อนหัวมากแล้วเราเป็นคนที่บอกว่าถ้าร้อนหัวมากๆปุ๊บตรงบริเวณหน้าผากตรงช่วงเนี้ยช่วงออกขอบวิกอะมันจะเป็นผื่นเป็นแดงๆมันจะคันมากคือแบบเคยแต่งออกไปข้างนอกประมาณ4ครั้งไม่เกินตั้งแต่เกิดมาในชีวิตนะเออเมื่อก่อนตอนสมัยเรียนเคยแต่งประมาณ2-3ครั้งแล้วก็เคยแต่งไปงานแต่งเพื่อนครั้งหนึ่งร้อนมากไม่ไหวก็เลยแบบไม่ชอบแต่งไปข้างนอกเนาะอ่ะโอเคเขาบอกชอบแต่งไปเยี่ยมญาติ555ยุชนาเนาะอ๋อแต่งไปเยี่ยมญาติใช่ไหมอันนี้เราพากเสียงลงในคลิปตอนท้ายคลิปบอกว่าสามารถแต่งไปเยี่ยมญาติได้นะคุณ ใครจะบ้าแต่งไปวะ ไปเยี่ยมญาติ เอ้าเยี่ยมญาติปีใหม่คุณแบบว่าอะไรนะรวมญาติมารวมญาติเธอก็แต่งลุคนี้ไปเยี่ยมญาติมารวมญาติอ๋อบ้าบอนะโอเคต่อมาอยากให้พี่แต่งแบบนี้แล้วไปเดินสยามแล้วขึ้นรถไฟฟ้า BTS อู้ฉันว่าถ้าแต่งแบบนี้ขึ้นรถไฟฟ้า BTS ยามหน้าทางขึ้นคงกักตัวมาเขาบอกว่าตอนใกล้จบพี่เหมือนคนบ้าเลยฮ่าฮ่าฮ่าชอบมุกโชติกาบอกมาเออฉันก็รู้สึกว่าตัวเอ็มคนบ้าเหมือนกันตอนนั้นก็งงคือวันนั้นน่ะให้เพื่อนมาถ่ายคลิปไม่ได้ถ่ายเองปกติจะถ่ายเองแต่วันนั้นเพื่อนมาบ้านก็เลยใช้เพื่อนช่วยถ่ายคลิปแล้วตอนถ่ายตอนนั้นก็แบบไม่รู้ทำท่าอะไรก็เลยแบบว่าอีเพื่อนก็ยืนหัวเราะอยู่หลังกล้องว่ะโอเคนะต่อมาเมหมูบอกว่าหุ่นดีมากๆเลยค่ะคุณฮะเป็นคนที่น้ำหนัก47สูง167มาตั้งแต่อยู่ประมาณม.ปลายนะมาปลายบอกว่าเออประมาณราวๆนั้นแหละตอนนี้อายุ28ก็หนักเท่านั้นมาตลอดน้ำหนักไม่เคยขึ้นไม่เคยลงงงมากไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคบอกว่าอูมาอีกแล้วสวยค่ะชอบค่ะพี่ชอบน้องแต่งหน้าจริงๆเลยแต่งไปพูดไปชอบมากๆสุดยอดค่ะขอบคุณแค่คุณพี่แต่คุณพี่พิมพ์มาไม่เว้นวรรคเลยค่ะอ่านแล้วงงไม่รู้จะเว้นวรรคตอนไหนโอเคซี่ปาซ่าเขาบอกพี่เป็นนางโชว์หรือเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นนางโชว์ไม่เคยไปโชว์ที่ไหนเนาะเคยโชว์ตอนอยู่มหาลัยก็โชว์งานมหาลัยเล็กๆขำๆไปนะแต่พอออกมาก็ไม่ได้ไปโชว์อะไรที่ไหนนะคะโอเคตะมูตะมีบอกว่าแต่งหน้าลุคสีรุ้งหน่อยครับโอเคเดี๋ยวเมมไว้เนาะไอซ์วาริสบอกว่าผมชอบผมอ่ะพี่มันเป็นวิกแบบเชือกใช่ไหมมันไม่ใช่แบบเชือกความจริงมันมาเป็นวิกอย่างนี้แหละนะเออตอนมารู้สึกว่าจะไม่ได้ดัดรอนแบบนี้ด้วยมาเป็นวิกตรงๆแล้วเราก็มาถักเปียทีละเส้นไปบอกว่าเปียเล็กๆชอบเล็กๆใช่ป่ะถักอยู่ประมาณ1วันกับอีกวันกับอีกครึ่งวันของอีกวันก็คือวันครึ่งกว่าจะเสร็จถักทั้งหัวโอ้โหพักถักจนมือหงิกมากๆเหนื่อยมากนะเอามาคุณเลอพร้อมติดใจการแต่งแดกแล้วสินะฮ่าๆๆขยันแต่งมาแต่มันดีขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะชอบอย่าลืมกลับมาแต่งลุคปกติด้วยนะอีๆชอบลุคนี้คือฝอเมกันตะวันตกนะนันพงเอสจุดคือเราเป็นคนที่เมื่อก่อน
เราแต่งลุคปกติมาเยอะมากแต่งจนไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วเรียกง่ายๆคือหมดมุกนะแล้วก็เลยบอกว่าดูรูพอลแดร์ควีนตอนช่วงประมาณเดือนเริ่มต้นดูช่วงประมาณเดือนอะไรวะมีนามั้งเออตั้งแต่นั้นมาก็อุ๊ยต้องลองฝึกแต่งดูพอฝึกแต่งพอเริ่มแต่งก็มันสนุกมันสนุกมากมันเราสามารถครีเอทอะไรต่างๆนานาที่มาแต่งได้มากกว่าลุคปกติที่เราเคยแต่งทั่วไปและมันแต่งยากกว่ามากมากมันแบบมันท้าทายเราดิคือลุคธรรมดามันก็เบื่อแล้วว่าคือแต่งจนเบื่อแล้วว่าหมดมุกไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วก็เลยติดใจการแต่งแดกสนุกดีนะใครว่างๆลองดูแล้วถ้าคุณแต่งเป็นคุณจะสนุกมันมากๆอาจจะติดใจแบบเรานะตอนนี้ไม่อยากจะบอกหรือว่าไม่อยากจะกลับไปแต่งลุคปกติแล้วเพราะเบื่อมากๆแล้วไม่อยากแต่งแล้วเนาะอ่ะโอเคเดินมั่วคอมเมนต์มาว่ามีความอดอร์มากค่ะหลายคนบอกอย่างนี้เพื่อนเราหลายคนบอกอย่างนี้เดี๋ยวคนงงไม่เคยดูพออดอร์คือผู้ครองแข่งขันซีซั่น6ปะอดอดาดีดีลาโน่เออนั่นแหละเนาะแล้วก็กันคล้ายๆนะใจจริงไม่ได้อยากให้แต่งออกมาให้ดูอดอแต่ว่าเออคิดอย่างนั้นว่าเออคือตาช่วงตาในลุคนั้นที่แต่งอ่ะคือตั้งใจแต่งให้เหมือนมีความเป็นอลิซาเอ็ดเวิร์ดคือนางจะบอกว่าสีดำแล้วก็ยาวมากจนแทบจะถึงกกหูอยู่แล้วนะก็แบบว่าได้อินสปิเรชันแบบนั้นมาแต่พอแต่งเสร็จปุ๊บเป็นอดอลดิราโน่เฉยหรือว่างงๆโอเคคนต่อมามิสเตอร์ซอมแมนทีวีเมนว่าพอไม่มีคิวแล้วแล้วก็น่าตกใจสวยใช่ไหมล่ะขอโทษในฉันซอมแมนไม่ทีอ่ะคุณซอมแมนไม่ทีอ่ะโอเคต่อมาเบลเบล.com บอกว่าทำไมถ่ายคลิปนี้พี่ไม่มีนมเลยเออว่ะจริงๆวันนั้นน่ะถ่ายคลิปใช่ป่ะใส่แค่บราที่มันมีฟองน้ำอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรยัดนมแล้วก็ลืมแล้วก็บอกว่าไม่ได้ดูชุดไงว่าเออมันอะไรพอรีบถ่ายตอนนั้นถ่ายรู้สึกประมาณ5ทุ่มแล้วอะแล้วเหนื่อยแล้วง่วงมากคืออยากจะถ่ายให้มันเสร็จๆก็เลยบางทีก็แบบไม่ได้เช็คเสื้อผ้าไม่ได้เช็คอะไรก็เออถ่ายๆไปเสร็จปุ๊บอ่ะถ่ายให้มันจบๆไปเลยง่วงนอนนะก็เลยแบบเออไม่มีนมจริงๆด้วยว่าพอกลับมาดู เออโอเคมีคนถามว่าธนพรบุญส่งบุญส่องบุญส่งบุญส่งพี่เป็นอะไรมากไหมคะตัวสุดท้ายนั่นสิคะพี่เป็นอะไรมากคะพี่ก็สงสัยตัวเองว่าพี่เป็นอะไรมากคะพี่ก็ไม่เข้าใจตัวเองกันนะคุณเนาะโอเคต่อมาบัตเตอร์ฟลายนะจ๊ะเอฟเฟกต์ต่างชาติเหรอเขาพิมพ์ว่าอักลี่ I don't like his face I don't know why คุณจะรู้มั้ย butHe have nice character สรุปหล่อนจะชมฉันหรือหล่อนจะด่าใช่ไหมโอเคแต่มาพิมพ์นะชัยเชียงใหม่พิมพ์ว่าเก่งขึ้นเยอะมากๆเหมือนยิ่งฝึกแต่งยิ่งรู้วิธีชอบอ่ะก็เป็นแง่คือคลิปแรกที่แต่งหน้าใช่ไหมเป็นลุคอะไรอะลุคแรกสุดสีแดงๆปากแดงๆอันนั้นยอมรับว่าค่อนข้างพังกลับมานั่งดูก็ฉันทำอะไรลงไปแต่ว่านั่นก็ลุกแรกไงคือเพิ่งแต่งลองแต่งแนวเด็กได้ประมาณครั้งที่3และครั้งที่4ที่แต่งก็ทำคลิปเลยก็คือคลิปนั้นก็เลยยังแบบพังๆอยู่นะเอออันนั้นก็แบบว่ารีบแต่งด้วยไงเพราะว่าจะไปดูเข้าร่วมกิจกรรมของจีบันเขามีคอนเทนต์แข่งแต่งหน้าแดกควีนก็ว่าเออน่าสนใจดีก็รีบแต่งก็แบบยังไม่ค่อยเป็นก็ออกมาเป็นอย่างนั้นนะเออลุกแรกเนาะโอเคต่อมากุ้งเขาบอกว่าตาลลุกยอมแล้วค่ะแม้ไปรูพอแดกนำโลดเชียไปรูพอเลยเหรอยิ่งไปไม่ได้เนาะยิ่งภาษาอังกฤษก็บายแล้วแค่ฟังรู้เรื่องแต่ว่าโง่ๆอยู่ในหมดโง่ภาษาอังกฤษอยู่นะยิ่งไปไม่ได้ถ้ามีชาเลนจ์เย็บผ้าอีนี่ตายอีนี่เย็บผ้าไม่เป็นคือถ้าไปรูพอใช่ไหมสามารถได้แบบว่าร้องเพลงโอเคได้เต้นพอไปได้แสดงก็พอได้บ้างแต่ว่าถ้าบทเยอะๆก็ลืมบทเป็นคนความจำสั้นมากแต่ถ้ามาเย็บผ้าปุ๊บตายเท่านั้นตายเย็บผ้าไม่เป็นเกลียดมากเจโกโก้พึ่งมาว่าเลิศที่สุดขอบคุณเจน่าจะเจโกโก้เทชี่เรดิโอโก้บอกให้เจก็แต่งแดกควีนเจไม่ยอมแต่งทีหาเพื่อนแต่งนะหาเพื่อนแต่งนัตตี้ทีโอบีนางพิมพ์มาว่าขำก็ตอนภาคเสียงนี้แหละเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าฮะนี่นะคุณอันนี้บอกเลยจ้ะเราจะทวีคูณความฮาขึ้นเรื่อยๆนะคุณมะนัญญา yes sun home
อะไรอ่านผิดขอโทษชอบมากอยากให้แต่งเป็นบียอนเซ่โอเคคือเราไม่ค่อยอินบียอนเซ่อะไรจริงๆนะเราเป็นเด็กเราเป็นเด็กบริตนีย์สเปียร์คุณดูเสื้อฉันด้วย Baby don't you wanna เด็กบริตนีย์สเปียร์นะจ๊ะอันนี้สมสรสมสแซบสุกเด็บขอโทษด้วยน้องนะพี่อ่านที่น้องผิดพี่เห็นน้องมาคอมเมนต์พี่บ่อยมากน้องคนนี้นะคะพิมพ์มาว่าวิกปังมากเรียนสุดค่ะขอบคุณค่ะจำน้องได้แต่พี่อ่านชื่อน้องไม่ถูกว่าน้องชื่ออะไรอ่านยากสำออนสมหมายพิมพ์มาว่าทาจุดจุดเออตรงเนี้ยอะคุณลั่นฮ่าฮ่าฮ่าคือไม่ใช่อะไรคือตอนภาคคลิปใช่ไหมก็แบบไม่มีสคริปต์ไงตอนภาคคลิปไปกับคลิปนะภาคเสียงอ่ะก็แบบว่าเปิดวิดีโอแล้วก็พูดตามไปเพื่อนพูดไปขึ้นมาเอาลงงงแบบว่าสมองหยุดการทำงานก็แล้วเออทาตรงนี้แหละค่ะคุณดูกันเองนะคะก็เลยพูดอย่างนี้ออกไปก็จะมีอะไรอย่างนี้บ่อยๆนะครับบางทีแบบสมองฉันดาวกระทันหันยูนิคอร์นพิมพ์มาว่ามีความแม่ติเจแม่คริสติน่าเพลงอะไรนะผมทรงเนี้ยเคยเห็นอยู่อัลบั้มสตรีปไงเนาะแบบหนึ่งนี่อ่ะอัลบั้มคริสติน่ากิเลรานี่ไงทรงผมอันนั้นไหนป่ะเออคล้ายๆมาเดี๋ยวดูด้านในสินี่ๆๆๆๆๆอ่ะเออเป็นผมเปียเชือกๆอย่างเงี้ยนะเออมีความคริสติน่ากิเลราอัลบั้มสตรีทนี่ไงเออจะบอกว่านอกจากเป็นเด็กบริตนีย์แล้วก็ยังแอบเป็นติ่งคริสติน่าด้วยแต่ว่ารักบริตนีย์มากกว่านะครับคุณโอเคนะอ่านเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ก็อันนี้ต้องขอบอกก่อนว่าคลิปแต่งหน้าของเราทุกคลิปคือเราอ่านคอมเมนต์ทุกคลิปนะไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนก็ตามตั้งแต่เริ่มทำคลิปมาจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเออยังไงอ่ะบางทีเราก็ต้องอ่านคอมเมนต์เพื่อที่จะตอบกลับเขาบ้างบางทีก็ไม่ได้ตอบบางทีก็งงๆก็เลยตอบบ้างไม่ตอบบ้างขอโทษด้วยนะจ๊ะคือช่องเราไม่มีแอดมินไม่มีใครทำอะไรกับช่องเราเราอยู่ของเราคนเดียวเราดูของเราคนเดียวเราเห็นหมดทุกคอมเมนต์นะจ๊ะไม่ว่าใครจะชมเราใครจะด่าเราอ่านหมดนะจ๊ะอ่ะโอเคเอาว่าเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์กันอีกนะจ๊ะถ้ามีเวลาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลากันไปก่อนแล้วกับตาวิงวับสีชมพูนะคุณอันนี้ไม่ได้ทำลุคแต่งหน้าให้ดูแต่งเล่นๆอยู่บ้านนะอ่ะโอเคส่วนคลิปนี้ตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย